สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนใช้เบนซินโวยปั๊มน้ำมันพร้อมใจขึ้นป้ายน้ำมันหมดสงสัยปมปรับราคาหมอแลบแพนด้าได้แชร์ภาพป้ายที่หัวใจน้ำมันเบนซิน91และ95ซึ่งติดป้ายไว้ว่า G91 หมดค่ะและ G95 หมดค่ะเนื่องจากขนส่งไม่ทันพร้อมระบุว่าเห็นแฟนเพจบอกแถวต่างจังหวัดบางอำเภอน้ำมันหมดวันนี้ก็เลยลองขับไปเติมแถวบ้านหมดเหมือนกันที่ไหนเป็นบ้างครับโดยมีคอมเมนต์จากหลายจังหวัดด้วยกันทั้งบุรีรัมย์ระบุว่าเมื่อวานหมดครับในเมืองบุรีรัมย์เชียงรายก็หมดเหมือนกันค่ะอำเภอเมืองจังหวัดอุบลก็ยังเป็นเลยครับขอนแก่นก็หมดครับตรังเมื่อวานวนหายอยู่นานมากทั้งนี้ชาวเน็ตจำนวนมากตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเพราะมติครม.เมื่อวันที่31ตุลาคมซึ่งจะทำให้มีการปรับราคาเบนซินลง 2.50 บาทต่อลิตรซึ่งจะมีผลวันที่7พฤศจิกายนทำให้หากปั๊มน้ำมันสั่งน้ำมันมาเพิ่มในระหว่างนี้เมื่อปรับราคาจะขาดทุนทันทีหรือไม่ก็ยังมีน้ำมันอยู่แต่ไม่ยอมขายรอน้ำมันปรับราคาขึ้นนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ